12 12เยี่ยมครับเลิกครับครับก็วันนี้พาชมงานสงกรานต์ที่สวนหลวงสแควร์นะครับก็ถ้าจะมาก็มาจอดรถที่จุฬาลงกรณ์ซอย10นะครับแล้วก็เดินมาทางซอย12ก็เริ่มต้นได้เลยนะครับมีถึง13ถึง15เมษายน256ผมก็เป็นโฮสต์นะครับมิสเตอร์เดอะแซนด์ครับเข้ามาก็เจอร้านแรกเลยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงคุณดำนะครับบางสีเมืองอันนี้ก็ถ้าเราข้ามถ้าจากท่าน้ำนนท์นะครับข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็ท่าบางสีเมืองนะครับก็เลยต่อไปก็เป็นสี่แยกเข้าเลี้ยวขวาเนี่ยเข้าวัดเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ตรงไปหน่อยนะครับพอเจอร้านคุณดำบางสีเมืองนะครับก็มีทั้งมะม่วงอกล่องมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับอารมณ์ดีกันนะครับวันนี้ถัดเข้ามาก็เป็นพันจกรขนมเบื้องนะครับก็มีทั้งหวานเค็มแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็ไม่ใส่ครีมแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็ชอบแบบไม่ใส่ครีมนะครับอันนี้เป็นป้าอีทนะครับมีมะพร้าวแก้วน้ำส้มน้ำผลไม้สับปะรดแล้วที่เด่นร้านนี้ก็คือโกโก้เนี่ยแหละครับโกโก้แมสป้าอีทนี่ก็อยู่นครปฐมนะครับอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะครับแต่ว่าโกโก้เนี่ยที่นี่ไม่ธรรมดาว่าเป็นพรีเมียมโกโก้นะครับก็ต้องขออภัยป้าอีทด้วยนะครับที่ผมต้องเอาเสียงสดออกไปเพราะว่ามีเสียงเพลงแทรกเข้ามาแล้วมีปัญหาเวลาอัพโหลดขึ้นไปนะครับผมก็เลยต้องมาแทรกพูดแทรกทับอย่างนี้แหละครับครับโกโก้เนี่ยก็ที่ของที่นี่นะครับเขาไม่ได้สกัดบัตเตอร์ออกไปบัตเตอร์เนี่ยมี 55-60% ในเม็ดโกโก้นะครับปกติบางที่ก็สกัดบัตเตอร์ออกไปซึ่งตรงบัตเตอร์ของโกโก้นั้นก็มีราคาสูงมากนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเนื่องจากเราทางป้าอีททำเองนะครับแกก็ไม่ได้สกัดบัตเตอร์ออกไปก็ใช้เม็ดทั้งเมล็ดนะครับโกโก้มาทำนะครับมีทั้งผงโกโก้มีทั้งนิปส์นะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็ปล่อยให้ชงกันไปก่อนนะครับแค่เข้ามาเจอ 2-3 ร้านแรกก็สนุกแล้วนะครับเพราะว่าแปลกตาไม่ซ้ำใครนะครับที่นี่ที่สวนหลวงสแควร์จัดแล้วก็มีงานที่2นะครับงานInternational Splash 2023ได้ถัดไปอีกล็อกนึงนะครับอันนี้อยู่ในล็อกของงานสงกรานต์ไทยๆเราก่อนเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2566ครับก็ขั้นตอนทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปลูกยันเข้ามาคั่วแล้วก็ process นะครับก็ทำที่สถานที่ของป้าอีททั้งหมดเลยนะครับก็ว่าแวะไปชมกันได้ด้วยที่นครปฐมนะครับถ้าอยากจะชมเดี๋ยวปล่อยให้ชมกันไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เสียดายที่มีเสียงดนตรีแทรกเข้ามานะครับทำให้ไม่สามารถได้ยินเสียงสดได้ก็ต้องขออภัยอีกครั้งนะครับนี่นะครับพี่ก็ให้ดูโกโก้นะครับเม็ดโกโก้อันนี้ก็เป็นนิปส์นะครับที่เอามาจากเอาเม็ดโกโก้ไปคั่วนะครับแล้วก็กระเทาะให้เป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็มีเอามาทานกันนะครับทานสดเลยนะครับอันนี้สายสุขภาพเขาก็แนะนำให้ทานอันนี้นะครับตามที่ป้าอีทบอกนะครับรสชาติก็จะเป็นรสธรรมชาติแล้วก็โกโก้ที่มีบัตเตอร์อยู่สูงครับถัดมาก็เป็นบ้าบิดนะครับบวรลักษณ์นะครับเจ้านี้ที่แรกผมก็แปลกใจว่าสีเขาเนี่ยต่างจากบ้าบิ่นที่อื่นนะครับก็ทำไปทำมาก็ได้รู้เคล็ดลับมาว่าที่เนี่ยใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยนะครับ
นอกจากแป้งข้าวเหนียวเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วเนี่ยก็ยังใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยนะครับใช้มะพร้าวหอมจากสามพรานนะครับที่นี่ส่วนใหญ่ที่ร้านบวรลักษณ์เนี่ยเขาจะออกตามงานอีเวนต์นะครับไม่ได้เปิดหน้าร้านน่าทานไหมครับถ้าสนใจก็ตามมาทานที่งานที่สวนหลวงสแควร์เนี่ยนะครับมีถึง15เมษายนครับ2566เนี่ยสาธิตทำมาให้ดูใหม่ช่วงนี้ก็ทราบว่ามะพร้าวเริ่มราคาสูงขึ้นแล้วนะครับถัดมาก็ขาหมูกรอบเชฟเดย์นะครับเนี่ยมีทั้งเนื้อหมูไทยเนื้อหมูนำเข้าราคาก็ตามนี้นะครับไซส์ M นี่ก็350ไซส์ L ก็450ขาหมูชาชูหมูชาชูนะครับอันนี้ทางร้านเชฟเดย์ก็บอกว่าเป็นหมูนำเข้านะครับนี่ผัดไทยนะครับแต่ที่เก๋ไก๋ร้านนี้คือว่าเขาเสิร์ฟบนเข่งปลาทูครับเคยทานใช่ไหมครับดูแล้วเครื่องก็มาครบนะครับหัวปีก็มาโชว์แล้วก็เดี๋ยวเรือคลองรัตนยมคุณยายก็มาเองนะครับเนี่ยเอาเรือมาโชว์ด้วยเพิ่งทราบว่าคลองรัตนยมเนี่ยของทานก็เยอะนะครับผมยังไม่เคยไปครับเดี๋ยวว่าวันไหนมีโอกาสจะเข้าไปดูในคลองรัตนยมซะหน่อยนี่ก็เป็นไก่ย่างนะครับครึ่งตัว100น่อง60 6 50ปีก40เขาทำดูดีนะครับเนี่ยน่าทานมากเลยมาถัดมาฝั่งตรงข้ามนะครับร้านนี้ร้านแรกก็เป็นร้านเนื้อย่างปะล่ะนะครับก็มีทั้งรสดั้งเดิมแล้วก็รสเผ็ดครับไม้ละ12บาทสายเนื้อนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับที่นี่ก็เป็นอาหารเหนือนะครับหมูกระจกกรอบไส้อั่วหมูนะครับขีดละ50ครึ่งโลก็เหลือ240บาทจาก250อันนี้ก็ลาบหมูคั่วสุกครับน่าทานนะครับเขาทำสุกเรียบร้อยขนมจีนนะครับพริกน้ำยากะทิเกี๊ยวหวานครับ50บาทเท่านั้นครับแล้วก็เติมผักได้ไม่อั้นเลยครับถั่วงอกแตงกวากะหล่ำอันนี้ก็ยำแหนมข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมีที่ครอบเลยนะครับนี่ดีมากครับทำให้สะอาดนะครับไม่มีแมลงหรือฝุ่นลงไปแล้ววันนี้ยำหอยแครงนะครับใส่พริกเผาด้วยสูตรนี้เคยทานกันไหมครับไม่เคยก็มาชิมกันที่ร้านได้เลยนี่ยำขาไก่ร้านนี้นะครับได้เชลชนชินด้วยนะครับป๋าอาจซุปเปอร์แซ่บยำแหนมสดลีลาเด็ดแต่ตอนไปนี่ยังไม่ได้ออกลีลานะครับจะต้องเป็นช่วงๆอันนี้ก็หมูทอดครับนี่ครับดูสีสันเขาทำหน้าทานนะครับมันไม่สุกจนเกินไปหรือมันไม่ดิบจนเกินไปนะครับนี่กำลังดีเลยครับเนี่ยแล้วก็เสิร์ฟร้อนๆ นะครับพร้อมข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับห่อละ10บาทเท่านั้นไซส์เล็กก็60ไซส์ใหญ่ก็100กว่าบาทเมี่ยงคำลำพญาก็มานะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้กลีบดอกบัวกันนะครับสีชมพูนะครับถุงละ89บาทนะครับเป็นถุงอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เอาชะพูล้วนก็ได้ครับถ้าแบบที่3นี่คือผสมกลีบบัวสีชมพูนั่นกับชะพูมีไซส์ขนาดกลางก็100กว่าบาทไซส์ขนาดใหญ่2ครัวนะครับถ้าบอก2ครัวก็ประมาณ200กว่าบาทเกือบๆ10คนนะครับผมว่าน่าจะทานพอมะพร้าวเลยนะครับมะพร้าวขายแยกขายต่างหากอ
ติดไปก็เป็นติดกันก็เป็นร้านขนมป้าจิ๋วนะครับขนมบัวลอยกะทิปากใต้ครับก็มีสีสันต่างกันไปเลยนะครับสีเขียวนี่ก็ใบเตยสีส้มนี่ก็แครอทแล้วก็อัญชันป้าก็บอกว่าคนใต้เรียกว่าขนมหัวลานหัวล้านนะครับนะครับชื่อทางใต้นะครับเป็นชื่อภาคกลางเขาเรียกว่าบัวลอยกะทิถ้าไม่เคยทานก็มาชิมที่นี่กันครับร้านนี้ขายดีนะครับผมเห็นก็คนก็หนุนกันหนาแน่นทีเดียวนอกจากนั้นยังเอาของโอท็อปมาให้ดูด้วยนะครับโอท็อปของจังหวัดสงขลาครับเซตหนึ่งก็60กว่าบาท70บาทนะครับอันนี้นี่ก็เป็นปลาสลัดก้างนะครับนำมาแดดเดียวสลัดก้างเสร็จแล้วนำมาแดดเดียวเป็นปลานิลนะครับรับประทานกับน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มครับโอ้โหนี่ดูก็รู้ว่าเด็ดครับรสเด็ดข้าวหน้าปลาแดดชุดละ60น้ำจิ้มซีฟู้ดปลานิลสลัดก้างแดดเดียวกล่องละ100ยำปลานิลสลัดก้างแดดเดียวกล่องละ100นี่ก็เป็นคนราชบุรีนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์เป็นคนเพชรบุรีติดต่อได้ที่เบอร์ข้างหลังนะครับร้านนี้ก็ออกเฉพาะงานอีเวนต์นะครับส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้านอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับก็มีมะตูมกระเจี๊ยบร้อนนี่เย็นกันชื่นใจนะครับจะซื้อแก้วไปเลยนะครับแก้วเซรามิกที่เห็นนะครับก็ห้าหกสิบบาทจะพร้อมน้ำนะครับแต่ครั้งหน้าถ้าเจอกันมาเติมก็20บาทเอ็กโวยอันชันนะสี่แบบกินแล้วคลายร้อนชุ่มคอชื่นใจสารดึกเขาก็มีนะครับอธิบายเสร็จว่าอะไรคืออะไรนะครับherbal drink 30บาทถัดเลยเข้ามาก็เป็นส่วนของพวกของประดับบ้านหรืองานหัตถกรรมนะครับอันนี้ก็เป็นวิเศษศิลป์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทองเหลืองจากภูมิปัญญาไทยแต่นี้เข้ามาเคลือบด้วยเทคนิคพิเศษนิดนึงนะครับทำให้ไม่เห็นเป็นสีทองเหลืองเพราะว่าทางร้านอธิบายว่าถ้าทองเหลืองเนี่ยเก็บนานมันจะดำได้เนี่ยเขาเลยมาเคลือบไว้ให้เป็นสีออกมาอย่างนี้ครับแล้วมันจะอยู่ได้นานแล้วก็ไม่ดำมาเลือกชมกันได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการไปประดับบ้านนี่ถัดเข้ามาก็เป็นงานผ้าเข้ามาแล้วนะครับก็คอนเซ็ปต์ของร้านคือว่าเอาผ้าขม้าเนี่ยนะครับแล้วมาผ่านการดีไซน์ที่เป็นทันสมัยนะครับทำให้ถูกใจผู้ใช้มากขึ้นก็เมื่อก่อนเราก็เห็นผ้าขม้าลวดลายธรรมดาใช่ไหมเราก็นึกว่าเป็นผ้าขม้าแต่ปัจจุบันเนี่ยลายผ้าขม้าเนี่ยทางร้านก็มานำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับมีทั้งเสื้อเกงกระโปรงว่าใส่ก็เก๋ดีนะครับเนี่ยมันเป็นคล้ายลักษณะของท้องถิ่นดีนะครับมันประยุกต์ใช้เป็นลายผ้าที่เหมือนผ้ายีนผ้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นลายผ้าขม้าแทนสนใจก็แวะเข้ามาชมกันนะครับแบบไหนแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือซักแล้วก็ตากแห้งได้เลยไม่ต้องรีดนะครับก็จะคืนตัวก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของการรีดผ้าไปนะครับ
เท่ๆและยังประหยัดด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลหลายอย่างนะครับที่ทำให้เลือกกันในการตัดสินใจซื้อชุดสักชุดหนึ่งนะครับชมกันไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นวันแรกของงานนะครับ13เมษายนผมไปก็เริ่มเปิดกันใหม่ๆช่วงสักบ่ายสามโมงได้ประมาณบ่ายสามโมงคนก็ยังไม่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวจะมีได้ยินว่าเดี๋ยวจะมีขบวนแห่นางสงกรานต์มานะครับที่จากสยามสแควร์ครับแต่ไม่รู้ว่าผ่านตรงนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจว่าผ่านตรงนี้หรือเปล่านะครับก็ทราบว่าปีนี้เป็นคุณใบเฟิร์นนะครับที่เป็นนางสงกรานต์ของสยามสแควร์ท่านเจ้าของร้านนะครับที่ผมต้องเอาเสียงสดออกเพราะว่ามันมีเสียงเพลงเข้ามาตลอดเวลาเลยทำให้ต้องมานั่งอัดทับเนี่ยนะครับนี่ก็ผมฮักนะครับก็เป็นมาจากสกลนครนะครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับแล้วเขาก็ย้อมด้วยคลามอย่างตัวเนี้ยตัวสีน้ำเงินก็เป็นคลามตัวสีแสดนั่นจะเป็นไม้ประดู่นะครับก็เป็นสีธรรมชาตินะครับจัดนักนะครับฟังชื่อก็รู้น่าจะเป็นทางภาคเหนือใช่ไหมครับก็เป็นงานทางเชียงใหม่นะครับแต่ว่าการดีไซน์โรงงานก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครเรานี่เองแหละครับแต่ดูใส่แล้วน่าจะสบายมากเลยนะครับเนี่ยมาดูมีดีไซน์นะครับไม่ใช่เรียบๆไม่ใช่ตามที่ของโรงงานทำที่เราเห็นกันตามตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะมีดีไซน์ผมก็เห็นมีฝรั่งมายืนดูอยู่นะครับจับอยู่หลายคนเลยนะครับเข้ามาจะเป็นธรรมชาติดีไซน์ก็ออกเก๋ไก๋ทันสมัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ร้านตานีสยามนะครับมาจากโพธารามลาดลีใช้กาบกล้วยตานีนะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นี่ล่าสุดก็เป็นกระเป๋าถือเนี่ยนะครับนะครับมี2ไซส์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ราคาเหรอครับไซส์เล็กก็ 4,000 กว่าบาทไซส์ใหญ่ก็ 6,000 กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าซื้อที่ร้านเนี่ยก็ลด 20%เป็นด้านนอกก็เป็นกาบกล้วยตานีนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการทำให้เขาไม่ขึ้นราข้างในก็บุด้วยวัสดุรีไซเคิลนะครับรุ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้หลายแบบครับนี่ครับก็หิ้วกระเป๋าได้เลยหรือไม่ก็เอาถุงนะครับใส่ลงไปถุงที่เขาเอามาให้พร้อมในชุดนะครับก็หิ้วได้อีกแบบนึงอันนี้เซตนี้นะครับก็เป็นเซตที่มีกล่องกระดาษรีไซเคิลเนี่ยให้ไปด้วยในเซตนะครับก็ครบเซตเลยครับชุดนี้ผมว่าเก๋ดีนะครับลาดบุรีก็มีงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เด่นๆมีหลายเจ้านะครับที่เจอมานะครับเหมือนกับก็เจอที่งานไทยเที่ยวไทยทีนึงแล้วถัดมาก็เป็นหมู่บ้านเบญจรงค์นะครับอันนี้มาจากสมุทรสาครครับตัวลวดลายลงกันสวยงามละเอียดนะครับช้างนี่ก็ไว้ตั้งโต๊ะประดับชุดชาสีทองที่เห็นเนี่ยทางผลิตภัณฑ์บอกว่าเกิดจากน้ำทองแท้นะครับน้ำเครื่องเบญจรงค์ที่เนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ใส่ไมโครเวฟเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องทองมันสลายมันละลายไปได้นะครับลวดลายละเอียดก็ภาคใต้นะครับประเพณีวันว่างสงกรานต์ภาคใต้หนึ่งเดียวในประเทศไทยพิธีแห่นางดานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอัญเชิญเทพหน่วยอวยพรปีใหม่ไทยในรูปนะครับไอ้ซุ้มข้างหน้าก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปเป็นงาน DIY นะครับอันนี้ก็มาจากภาคใต้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมกันครับว่ามีอะไรก็
็ในซุ้มของภาคใต้นะครับจะเป็นงาน DIY ตอกพวงกุญแจหนังตะลุงจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นหนังเนี่ยเขาก็เตรียมไว้แล้วนะครับตอกมาให้เรียบร้อยแล้วหรือจะตอกเองก็ได้นะครับตอกเป็นลวดลายตามแบบเขาแล้วก็มาลงสีแต่ที่เห็นเมื่อกี้นี่คือตอกก็เรียบร้อยแล้วเราก็มาลงสีให้เหมือนแบบที่เป็นหนังลุงนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็จะพวงกุญแจเหมือนข้างล่างที่บริเวณต้นกล้วยนะครับอันนี้ก็ข้างหลังก็จะเป็นการสาธิตการทำว่าวนะครับอันนี้ก็เป็นว่าวอีลุมนะครับว่าวอีลุมนี่คล้ายๆปักเป้านะครับแต่ปักเป้าเนี่ยตัวปีกนะครับตัวมาที่ทำปีกเขาจะใหญ่หนากว่าอันนี้ก็เป็นว่าววงเดือนซึ่งนิยมมากทางภาคใต้นะครับก็มีลักษณะเหมือนกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีพรมแดนติดกันก็อย่างนี้ก็ประมาณ1วันสำหรับโครงนะครับส่วนลวดลายก็ใช้เวลาลงสีลงลายหลายวันทีเดียวนี่ท่านเจ้าของงานก็ชี้เห็นว่าวจุฬานะครับที่ด้านหลังประมาณตัวใหญ่นะครับ2เมตร2เมตรได้2เมตรกว่าเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับอันนั้นใช้เวลาทำงานนานไม้ไผ่นะครับที่เลือกมาใช้ก็เป็นไม้ไผ่สีสุกนะครับอายุก็3-5 ปีนี่แหละครับใช้ไม้ไผ่ดิบไปก็ไม่ดีแล้วก็ต้องมาเก็บไว้ประมาณปีหนึ่งนะครับให้มันแห้งจริงๆเลยแล้วมันจะมีความยืดหยุ่นความแข็งแรงนะครับที่ได้ขนาดสามารถทำให้ว่าวเนี่ยมันขึ้นได้ดีการเลือกไม้นี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการทำว่าวขึ้นมาสักตัวนึงนะครับไม้ไผ่นะครับแกก็บอกว่าแกมาจากสงขลาอำเภอเมืองนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันที่เป็นว่าวจุฬานะครับว่าวจุฬานี่ก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของชาติไปแล้วนะครับว่าวจุฬาว่าวปักเป้าเนี่ยแหละครับนี่นะครับตัวมันเริ่มเลยครับ2เมตรได้2เมตรกว่าก็สูงกว่าผมแน่นอนอันนี้แล้วก็ไปจับดูนะครับโอ้โหไม้ไผ่เขาเหลาจนเหลือเล็กนะครับแต่ว่ามันดูแข็งแรงมากเลยครับแล้วมันมีความยืดหยุ่นเทคนิคสำคัญนะครับต้องเลือกโครงไม้ที่ดีนะครับมีจับตรงปีกนะครับไม่ใช่แกนกลางพอดีระหว่างถ่ายทำอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงวงกองยาวเริ่มตั้งวงก็รีบไปดูกันนะครับกองยาวเริ่มมาแล้วครับทางซ้ายมือนั่นแหละครับวงเท่งวงเท่งวงเท่งวงนะครับเนี่ยหลังก็ชอบใจครับก็มาถ่ายรูปกันคุณผู้หญิงท่านนี้นะครับก็เดินตามกันไปสายเสื้อลายดอกนะครับบรรยากาศเหมาะมากกับสงกรานต์ครับนี่อันนี้อยู่กลางกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยสวนหลวงแถวถนนบรรทัดทองก็มาดูซุ้มต่อไปนะครับก็เป็นการทำ DIY ตำลายดอกไม้กระเป๋ากระเป๋าผ้าอันนี้ก็เป็นดอกไม้ของจริงเลยนะครับเนี่ยเขาก็มาตำมีผ้าพลาสติกรองอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับใส่แล้วก็ตำตัวดอกไม้เองเนี่ยใบไม้ก็จะซึมเข้าไปในผิวของถุงถ้าใช้เสียงสดเนี่ยก็จะมีเสียงป๊อก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 ประกอบตลอดเวลาครับอันนี้ก็เป็นงานแกะสลักผลไม้นะครับแล้วเขาจะใช้มีดแกะสลักคนที่แกะสลักแกะอยู่ก็จะรู้นะครับจะใช้มีดแบบไหนนี่นะครับมีทั้งมะยงชิดสับปะรดเงาะนี่สับปะรดแกะกันสวยมากนะครับเนี่ยนี่สับปะรดดูงานสิครับนอกจากน่าทานแล้วนะครับยังสวยงามด้วยเป็นศิลปะเขาก็มีสอนนะครับก็เข้ามาเรียนได้นะครับว่าทำยังไงกันเพื่อจะไปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท่านได้ครับอันนี้ก็งานภาคตะวันออกประเพณีวันไหลชื่นฉ่ำทั่วหน้าทำบุญขึ้นปีใหม่ไทยของชาวไทยภาคตะวันออกสืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นอันดีงามประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบจำลองนะครับวันไหลนะครับตอนนี้ก็รถติดมากครับทุกครั้งนะที่บางแสนหนองมนนะครับช่วงวันไหลปักธงริมหาดเขาก็มีทรายเยอะนะครับก็เอาทรายมาเนี่ยแล้วประกอบกับก่อเจดีย์แล้วก็ใช้ข้าวสารนี่เป็นขนมไทยนะครับ
สอนให้ทำนี่สีต่างๆแต่ว่าก็คือส่วนผสมแป้งเดียวกันนะครับต่างกันที่สีอันนี้เป็นข้าวแช่นะครับจากใกล้ๆอัมพวานะครับอันนี้เขาก็มีเปิดให้ลองชิมดูนะครับผมก็ได้มาชิมชุดหนึ่งโหอร่อยมากเลยครับโดยเฉพาะยิ่งลูกกลมๆที่มันกระปิดทอดเนี่ยนะครับโหรสชาติดีมากทานแล้วก็เหมาะกับหน้าร้อนนะครับทานแล้วเย็นสบายเนี่ยนะครับชุดที่ทางร้านนะครับให้ผมมานะครับก็ทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาแจกร้อยชุดนะครับอันนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้ผมได้ชิมถัดมาก็เป็นทางภาคเหนือนะครับอันนี้ก็ทำตุงร้านนานะครับสอนทำตุงนี่ครับธงนี่นะครับที่เห็นก็เป็นตัวแทนของภาคเหนือนะครับสวยๆกันเลยเห็นบางคนก็เดินถือกลับไปเลยนะครับทำเสร็จแล้วน่าจะเขาน่าจะให้ไปเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าอันนี้ส่วนที่2ของงานนะครับเป็นงาน International Amazing Splash 2023นะครับอันนี้ดูชื่อก็รู้นะครับว่าเปียกแน่นอนงานสาดน้ำนะครับก็มีท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงแต่งตัวชุดไทยนะครับมาส่งน้ำพระกันแบบไทยๆเรานะครับถัดเข้ามาก็งานสาดสีของชาวฮินดูนะครับนะครับสีสันสวยงามแป้งนี้เขาก็มีจำหน่ายด้วยนะครับเผื่อไปใช้กันเป็นงานโฮลี่ครับมีไทยมีฮินดูแล้วนะครับแต่ข้างในมีอีก3ประเทศเลยครับมีของญี่ปุ่นจีนและเกาหลีใต้ตามมาชมกันต่อครับเนี่ยขีดร้อยนะครับสีนี้เซตสุบุนนะครับนี่ครับเจ้าปีศาจผมแดงแล้วก็มีคุณผู้หญิงนะครับแต่งตัวเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับก็เข้ากับบรรยากาศเทศกาลนี่ก็พัดกันไปนะครับจริงๆก็ร้อนนะครับพัดก็ช่วยได้ใช้ชื่อวันนี้เทศกาล4ประเทศนะครับก็อย่างที่บอกอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีเทศกาลเซซูบุนเป็นเทศกาลสำคัญในญี่ปุ่นที่ฉลองการเปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิและยังถือเป็นการเข้าสู่ปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติเทศกาลเซซูบุนจัดเป็นประจำทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยมักจะจัดขึ้นที่บ้านแต่ก็มักมีการเฉลิมฉลองที่ศาลเจ้าและวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยเซซูบุนมีความหมายตามตัวอักษรว่าการแบ่งฤดูกาลซึ่งหมายถึงวันสุดท้ายของฤดูหนาวมีความเชื่อกันว่าวิญญาณชั่วร้ายจะปรากฏตัวในวันเซซูบุนเรามีการปาถั่วนะครับไล่เจ้าปีศาจชั่วร้ายนี่แหละครับของจีนนะครับสงกรานต์ของชาวไตหรือชาวไทยเรียกว่าเทศกาลพัวสุยเจียโดยเฉพาะเมืองเชียงรุ้งจะจัดงานสงกรานต์ประมาณวันที่13ถึง15เมษายนซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆด้วยความสนุกสนานมีความคึกคักกิจกรรมร่วมกันปล่อยโคมลอยของเบ้งหรือว่าวงเล็บของเบ้งวงเล็บปิดตอนปล่อยโคมผู้คนมักจะอธิษฐานขอให้สุขสมหวังด้วยเหตุนี้ในบางแห่งจึงเรียกว่าโคมไฟแห่งความสุขมีการรดน้ำนำหัวให้กันและกันในเหล่าชาวเมืองเพราะเชื่อว่าจะเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวนี่ก็ตัวแทนจากเป็นใหญ่นะครับข้างๆก็มีคุณผู้หญิงนะครับแต่งชุดชาวไตมานั่งเลยนะครับเข้ากับบรรยากาศก็สร้างบรรยากาศนะครับให้มีสีสันนะครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะรดน้ำสู้กันอันนี้ด้านในสุดหรือว่าด้านหน้าสุดนะครับแล้วแต่เราจะเรียกก็เป็นประเทศสุดท้ายแล้วครับของเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวดูเขาพาเอาอะไรมาเล่นกันกับเราในงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปีนี้ถ้าตาดีๆก็จะเห็นแล้วนะครับเทศกาลสาดโคลนครับเทศกาลโคนโพยองเป็นหนึ่งในเทศกาลเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนเกาหลีใต้นะครับช่วงเวลาที่เกลือกลิ้งลงไปเล่นสุขสันต์ในโคนทุกคนได้สัมผัสถึงมิตรภาพและความสุขสันต์อย่างไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนรักใครๆก็ตามสามารถสนุกสนานด้วยกันได้ทางโฆษกก็บอกนะครับโคนที่เอามาเนี่ยไม่ใช่โคนบ้านเรานะครับเป็นโคนนำเข้ามาจากเกาหลีก็เป็นเกรดเครื่องสำอางนะครับท่านก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของอันตรายหรือสารพิษต่างๆนะครับก็ลองมาเล่นกันได้เดี๋ยว
ที่บูธนะครับก็มีชาวเกาหลีนั่งอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบริเวณสระสีแดงกันนะครับนะครับก็มีประชาชนลงไปเล่นครับเด็กๆก็ลงไปเล่นโคลนกันสนุกสนานเลยครับดูสีน้ำโคลนแล้วก็ดูไม่เหมือนโคลนบ้านเรานะครับแล้วก็มีโค้ชนะครับชาวเกาหลีก็ลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนะครับเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานแล้วก็ยิงน้ำเล่นกันแล้วก็มีสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์โดนยิงหัวโอ้ยตอน8โมงเช้าวันสงกรานต์นะครับที่นี่นะครับยามบ่ายๆก็จะกลายเป็นสมรภูมินะครับของเหล่าบรรดานักรบปืนฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับสยามสแควร์วันสงกรานต์จะมีอะไรกันบ้างก็งานสงกรานต์สยามนะครับผ้าขม้าปล่อยจอยครับด้านหลังเลยครับนี่ก็มีจำหน่ายนะครับมีผ้าขม้าแล้วก็มีหมวกนะครับนี่ก็จามสแควร์ตอนเช้านะครับ8โมงเสร็จก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรครับผมเลือกที่มาตอนเช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายๆไปแล้วช่วงบ่ายๆไปแล้วที่นี่คนเยอะเยอะมากครับก็เลยกลัวว่าจะถ่ายจะติดหน้าคนเยอะเกินไปนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมนะครับถังน้ำตั้งรอไว้พร้อมนะครับถังน้ำทางนี้ก็เป็นร้านค้านะครับวันนี้ก็จะเปิดกันน่าจะเปิดกันนะครับแต่ว่าอาจจะเปิดสายหน่อยนะครับนี่แหละครับสงกรานต์สยามพระขม้าปล่อยจอยด้านหน้าเถียนก็เป็นมาบุญคลองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินชมกันไปนะครับสยามสแควร์ตอนเช้าวันสงกรานต์นี่แหละครับเรื่องน้ำไม่ต้องห่วงนะครับเดินระบบน้ำระบบท่อถังน้ำเต็มล้อมาให้เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยมันแน่นอนครับบ่ายนี้เย็นนี้นี่ครับมีตั้งเป็นระยะนะครับทุกผมว่าสัก20เมตรได้นะฮะ 15-20 เมตรนั่นก็มีถังน้ำตั้งเป็นระยะให้ถ้าทีมของงานก็เป็นผ้าขม้าปล่อยจอยนะครับเราก็จะเห็นประดับประดาไปด้วยลักษณะของผ้าของลายผ้าขม้านะครับตรงนี้ก็เป็นซอยที่เป็นทางเข้า3นะครับด้านหลังก็จะเป็นทางลงจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ครับแล้วก็สยามเซ็นเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับจุดจำหน่ายของที่ระลึกตำรวจพยาบาลพร้อมนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูโซนที่เป็นร้านอาหารกันนะครับฟู้ดสตรีทครับนี่ก็ no smoking นะครับปรับ 5,000 ฟู้ดสตรีทมีอะไรมาบ้างครับร้านแรกที่เห็นเลยนะครับก็ร้านสีฟ้าสยามนะครับตอนนี้ก็เช้าอยู่นะครับ8โมงเศษร้านก็ยังตั้งร้านกันอยู่นะครับแล้วก็ The Doy น่าจะเป็นเครื่องดื่มนะครับร้านนี้นี่ครับพวกดูฮาวายแดงโซดากีวีโซดาบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ส้มโซดาแล้วก็ Fire Tiger and E-Bomb นะครับ Chester แล้วก็ชานะครับเฉาก๊วยเมืองพลแล้วก็ชิงกันเซ็นซูชิซ้ายมือนี่ก็เป็นร้านเสือไฟนะครับ Fire Tiger กับร้านสไตล์เกาหลีนะครับ Nice to meet you มีที่แปลว่าเนื้อนะครับNice to meet you เขาก็มีมาตั้งเป็นฟู้ดสตรีทที่ด้วยนะครับน้ำตาลสดยำแหนมแล้วก็ Yes I'm fried ชื่อเขาเก๋ๆดีนะครับ Sun Valley นะครับ
อีกฝั่งนึงนะครับก็มีร้านหมูทอดแดดเดียวนายย่งนี่ก็เริ่มมีของออกมาขายแล้วนะครับจูสบาร์ BKK นะครับกับพวกสมูทตี้ครับแล้วก็กินทาโกยากิพับแอนด์พับร้านนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับแล้วก็ไวดาดิเนอร์วากิวบาร์บีคิวสเต็กแล้วก็ชากีแล้วก็บิรานย่าสยามนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารอีกโซนหนึ่งนะครับจะอยู่ฝั่งถนนอังรีดูนังนะครับนี่ร้านคุ้มสื่อข้าวหน้าเนื้อพ่นไฟนะครับนี่แหละครับพรีเมียมคราฟต์พิซซ่านะครับแต่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวสายคงจะมาก็มีมาม่าก็มานะครับซันเวลลี่นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของข้าวแท่งอร่อยได้อร่อยอีกมีอะไรข้างในครับก็มีโซยูแล้วก็ตุ้มแฟคทอรี่นะครับนี่ครับโอ้กับจูนะครับก็พวกอินซีนะครับเกษตรอินซียูนิคอร์นซิกเนเจอร์แล้วก็ยูนิคอฟฟี่โรสทรีนะครับเทนชาบูโกโก้เกียวซ่าราเมนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือ369ก็เท็กซัสมาครับคามูดูดีสยามโตเกียวสวีทนั่นแหละครับมาม่านะครับรู้จักกันดีแล้วถัดไปก็เป็นของเป๊ปซี่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณเวทีแสดงนะครับก็อยู่ทางฝั่งถนนอังรีดูนังนะครับเดี๋ยวคงจะคึกคักกันน่าดูนะครับเนี่ยผมเห็นเครื่องเสียงระบบไฟตบการถ่ายทอดสดแล้วนะครับโอ้โหกระหึ่มแน่นอนครับที่นี่สยามสแควร์ครับวันสงกรานต์ปี2566